็เดี๋ยวจะเริ่มสปอยนะครับผมครับ3 2 1นะครับผมอ่ะครับเอาเดี๋ยวผมก็จะโดนสปอยไปครั้งแรกเหมือนกันฮะผมก็ยังไม่เคยดูอ่ะเริ่มจากพี่ก้าก่อนได้ครับก่อนที่เข้าเนื้อหาพี่ก้าไม่ชอบตรงไหนที่บอกว่าตอนแรกว่าพี่ก้าไม่ชอบอ่ะไม่ชอบใช่ป่ะไม่ชอบความปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะบางซีนอ่ะไอแบบสว่างสว่างอ่ะตัดเร็วๆเราก็ยังพอโอเคนะแต่ว่าไอพวกซีนมืดๆแล้วตัดเร็วเนี่ยอันเนี้ยสายตาคนแก่แม่งรับไม่ทันจริงๆ แล้วนอกจากคือมืดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วนะมันจะมีบางช็อตที่แบบเขาสั่นกล้องอ่ะถ่ายแล้วเขาสั่นกล้องเนี่ยอันเนี้ยก็คือแบบโอ้โหไม่ไหวจริงว่ะตาเราอ่ะพอเราแก่ตามันเวลามันมองมันต้องพยายามโฟกัสใช่ป่ะมันเสียเวลาในการโฟกัสอ่ะระดับนึงแล้วมาสั่นอีกตากูมันโฟกัสไม่ได้ไงโอ้โหทีนี้แหละยับเลยดูไปต้องคอยหยีตาเป็นระยะระยะแล้วมันจะมีนี่คือด้วยความที่มันมีเทคนิคการสั่นกล้องใช่ป่ะกูก็เข้าใจว่าโอเคสั่นกล้องก็น่าจะเหมือนแบบอนาล็อกอ่ะเพราะว่าชีวิตคนจริงเวลามันวิ่งเตะต่อยอะไรเงี้ยตามันต้องสั่นอยู่แล้วมันจะมีซีนที่แบบว่าชอบจับหน้าคอนโกแล้วคอนโกอ่ะมันจะสั่นกูก็ตอนแรกกล้องแม่งสั่นอีกแล้วเหรอวะพอดูสักพักนึงอ๋อเชี่ยไม่ใช่กล้องสั่นแล้วคอนโกหน้าแม่งสั่นมึงเคยเห็นไหมคนโกรธจนหน้าสั่นหน้าไม่บอกเออ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 เขาโกรธป่ะเขาโกรธเขาคงพยายามต่อสู้กับอะไรบางอย่างในใจเขาจนแบบแสดงออกมาในอาการแบบสั่นหน้าอาการแบบเหมือนตัวสั่นอะประมาณนั้นอะคือถ้าเป็นความรู้สึกผมรู้สึกเหมือนฮอนโกเป็นคนคือเหมือนกับว่าจะร้องไห้อยู่ตลอดเวลาครับหน้าเขาเศร้ามากทั้งเรื่องเลยมันอารมณ์เหมือนว่าเขายังไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงหรือเปล่าอารมณ์แบบเหมือนเพิ่งได้เริ่มเป็นอะไรอย่างงี้ป่ะใช่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 แล้วนินจามีตรงไหนไหมที่ชอบเท่าที่ไม่ชอบที่สุดในเรื่องเนี่ยผมไม่ชอบ CG อันที่มันเป็นแบบ CG ผสมกับคนเนี่ยผมว่าโอเคแต่ว่าที่ผมไม่โอเคเลยคือที่มันเป็นแบบ full CG ครับทุกฉากเลยที่เป็น full CG มันแบบมันยังไม่ได้อะเหมือนกับว่าญี่ปุ่นเขายังอุโมงค์ใช่ป่ะใช่ครับทั้งในอุโมงค์ทั้งตอนที่สู้กับมนุษย์ต่อครับมันดูเป็นการ์ตูนมากเลยครับมันดูเหมือนดูแคสซินเกมอะในซีนในอุโมงค์ครับไอซีนที่สู้กับช็อกเกอร์ไรเดอร์เป็นซีนที่ผมไม่ชอบที่สุดแล้วเพราะว่าดูไม่รู้เรื่องเหมือนกันผมดูมา4รอบยังดูไม่รู้เรื่องเลย ไปดูเบื้องหลังมาคือเขาไม่ได้ใช้ CG 100% นะครับมันจะมีบางช็อตที่ใช้เป็นคนใส่ชุดสู้กันจริงๆแต่ปรากฏว่าพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมดูไม่รู้เรื่องเลยว่าดูไม่ออกเลยว่าอันไหนชุดอันไหน CG เพราะมันมืดแล้วคือที่คนเขาบ่นเรื่อง CG อันมืดๆในอุโมงค์อะนะกูเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าดูไม่ออกเลยนอกจากมืดๆแหละแล้วเห็นแค่ลูกตาเห็นแค่นั้นน่ะแล้วตามันไม่นิ่งอะไม่ฟิ้ว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 ไม่รู้เรื่องที่อะไรเลยผมขอพูดอีกจุดหนึ่งได้ไหมที่ไม่ชอบคืออันเนี้ยมันกึ่งระหว่างชอบหรือไม่ชอบมันเป็นเรื่องของคิวบูอะในเรื่องเนี่ยมันจะบูแปลกๆคิวบูมันจะค่อนข้างแปลกมากมันจะมีที่แบบว่าดูโอเคสุดก็คือตอนที่สู้กับมนุษย์แมงมุมที่มันเป็นคนสู้กันจริงๆครับส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนมากก็จะใช้ CG ช่วยทีนี้ผมไปดูเบื้องหลังมาคืออาจารย์ตอนกำกับเนี่ยแกบอกว่าแกไม่อยากได้คิวบูอยากได้บูแบบบูจริงๆช่วยฆ่ากันจริงๆให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยไม่เอาบู ไม่เอาคิวไม่เอาอะไรทั้งนั้นแบบว่าทีมแอคชั่นคือเครียดกันมากครับเวลาสู้มาใส่หน้ากากเขาก็บอกว่าไม่เอาไม่รู้สึกเหมือนกับกำลังฆ่าเลยเอาใหม่ช่วยทำให้รู้สึกเหมือนกำลังฆ่ากันหน่อยอะไรเงี้ยมันจะมีเบื้องหลังที่เป็นแอคชั่นของทางทีมสตันที่เขาเตรียมมาอะไรเงี้ยครับแล้วปรากฏว่าโดนโละออกหมดเลยอุ้ยเชี่ยจริงไหมเนี่ยใช่ครับฉากสุดท้ายครับที่มันเป็น3ไรเดอร์สู้กันเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับคนมาดันๆกันใช่ไหมมวยปั้มคือซีนนั้นอะซีนนั้นอะอาจารย์เขาห้ามพวกทีมแอคชั่นยุ่งเลยครับเขาให้นักแสดง3คนเล่นกันเองแล้วก็แบบว่าเนี่ยแบบช่วยฆ่ากันเองแบบเหมือนกับว่ากำลังเอาชีวิตรอดจริงๆให้ดูหน่อยเฮียแล้วออกมาเองออกเป็นไงอ่ะมันก็ดูเป็นฆ่าจริงๆคือพอออกมาในหนังมันดู ผมว่ามันกึ่งระหว่างความดิบกับความแบบว่าคนใส่ชุดปั้มกันนะครับเป็นมวยปั้มอ่ะมึงเคยเห็นมวยปั้ม MMA ป่ะล่ะที่มันพยายามมุดจับขากันนะเออฟิลเหมือนงั้นอ่ะเหมือนแบบเหมือนมวยวัดอ่ะต่อยกันจนล้มลงไปกิ้งคุกฝุ่นแล้วก็กูไม่ให้มึงลุกอะไรเงี้ยใช่อารมณ์แบบนั้นอ่ะนัวเนียกันอยู่กับพื้นอย่างนั้นอ่ะพอเป็นแบบเนี้ยพอไปดูเบื้องหลังอย่างนี้ผมก็เลยแบบคิดว่าบางทีที่เขาเลือกใช้ CG ครับมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันสามารถเสกอะไรก็ได้ตามที่ต้องการอะไรเงี้ยคืออาจจะความเป็นไปได้คือว่าถ่ายมาแล้วไม่ใช้ไม่ได้ว่างั้นใช่ในเบื้องหลังมีหลายฉากมากเลยที่ไม่ได้ถูกเอามาใช้เพราะว่าอาจารย์เขารู้สึกว่าไม่ได้ยังไม่ได้อะไรเงี้ยชิบหายแล้วเอ้ยไม่แน่นะอาจารย์แกชอบแบบอาจจะมีแบบเวอร์ชันไดเรคเตอร์คัทก็ได้นะในทวิตเขาบอกว่ามีโอกาสอยู่ครับมันมีช่วงที่เขาให้สามารถไปถามอะไรกับอาจารย์แกก็ได้มันก็มีคนถามว่าเห็นมีเบื้องหลังเนี่ยมีพวกฉากที่ไม่ได้ใช้เยอะเลยจะมีโอกาสได้ดูไหมเขาก็บอกว่ามีโอกาสได้ดูอยากจะให้ดูเหมือนกันแต่ว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเผยแพร่ทางไหนอ๋ออุ้ยมีแน่นอนผมว่าอย่างน้อยบูเล่น่าจะมีแน่นอนนะฮะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นจะมีเวอร์ชันฉายลงอีกรอบหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจ
ถ้ามึงไปดูนะกูว่าดีไม่ดีมึงอาจจะไม่ชอบฉากสุดท้ายก็ได้ที่เขาบู๊กัน MMA เนี่ย แต่ฟังก็แอบฮาดิ กูพยายามเข้าข้างเขาสุดๆเลยนะในขณะที่เราดูฉากนั้นนะเราตั้งคำถามกับตัวเองว่ามึงทำเหี้ยอะไรกันวะแล้วก็พยายามแบบก็คือต่อยกันคนมาต่อยกันจนจะหมดแรงอ่ะมันก็สภาพอย่างนี้เหรอวะเอาสิอ่ะคือมันข้างสุดๆเลยคือมันไม่เหมือนแบบมันไม่ใช่จังหวะแบบเหมือนที่เราดูมดแดงซีรีส์ปัจจุบันที่แบบอ่ะต่อยกันโห่ๆแบบเท่ๆหน่อยแอคชั่นคิวบู๊มีมุมกล้องเท่ๆแล้วก็ค่อยกลับมาตั้งหลักแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายคือไม่ใช่งั้นใช่ไม่ใช่เลยเอางี้อ่ะถ้าจะเอาถ้าจะเอานี้เป็นจุดขายนะกูจะขายให้เลยว่าไม่มีคิวบูซีรีส์ไรเดอร์เรื่องไหนทำแบบนี้โอ้โหนี่เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเลยที่เขาทำกันอย่างนี้แต่ไปดูกันเองว่ามันเหี้ยขนาดไหนมันเหี้ยตัวนี้ก็เพราะถ้าเกิดเทียบกับเหมือนแบล็กซันเงี้ยแบล็กซันมันก็ค่อนข้างจะแบบคิวบูเหมือนไรเดอร์ที่เราเห็นมานะคือถึงแม้มันจะแบบมีความช้ามีอะไรเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็จะแบบมีเข้าไปแอคกันหน่อยแบบเฮ้ยโหแม่งมุมกล้องเท่ๆแล้วก็มีขอแอคข้ามไปตายหรอวะอะไรเงี้ยก็คือเดชินไรเดอร์นี่ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีตอนแรกไม่ใช่แต่ไม่ใช่ซีนสุดท้าย ไม่ใช่ศึกตัดสินคืออย่างที่บอกว่ามีตอนแรกที่สู้กับมนุษย์แมงมุมส่วนที่เหลือเนี่ยจะแบบไม่มีแล้วจะเป็น CG ซะส่วนใหญ่ครับซีนที่ใช้คนใส่ชุดสู้กันมากที่สุดก็คือตอนสู้กับมนุษย์แมงมุมแล้วก็ตอน3ไรเดอร์สู้กันอ๋อซึ่งไอ้มนุษย์แมงมุมนี่แม่งมีให้ดูใน YouTube ด้วยนะใช่ๆก็ของเจ๋งไงของเจ๋งก็ต้องตัดเอามาอวดหน่อยเรียกว่าสู้ตัวแรกกับตัวสุดท้ายเนี่ยนานสุดเพราะว่านอกนั้นมันค่อนข้างจะสู้แบบนี่กะไม่ใช่คนมาต่อยกันอะต้องไปดูเบื้องหลังอะครับในเบื้องหลังคือแบบทีมแอคชั่นเครียดกันมากอะเพราะแบบทำยังไงก็ไม่ถูกใจไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวก็โดนเล่นใหม่อะไรเงี้ยครับแทบจะแบบสงสารนักแสดงวะนี่มันคิวบิกทัศแทบจะสลบคาชุดอะเพราะว่าชุดก็ร้อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ๋อเพิ่งอ่านอันนี้เหมือนกันผู้กำกับคิวบูเนี่ยเขาทำคิวบูให้กับไอ้นี่ด้วยนะอเมซอนเติมเอสนะแล้วก็เคนชินด้วยนะแล้วไอ้ฉากนางพญาผึ้งตัวต่อเนี่ยเขาอุตส่าห์สอนนักแสดงอะให้แบบฟันดาบเว้ยแล้วเขาตอนแรกอ่ะให้ไอ้ไรเดอร์หนึ่งกับนางพญาผึ้งอ่ะฟันดาบสู้กันแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ชอบคุณอันโนบอกไม่ชอบกูไม่ได้อยากแบบได้หนังฟันดาบอย่างนี้กูไม่ชอบเปลี่ยนไม่เอาทั้งเรื่องจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยที่แบบว่าพุ่มกับคิวโบเขาบอกอีกอย่างหนึ่งแต่อาจารย์แกไม่ชอบเลยไม่เอาโละใหม่หมดเอ้าแล้วแปลกเนอะว่าทำไมบทสรุปคืออาจารย์แกมาทำเป็น CG นะคือหรือว่าอาจารย์แกก็คงแบบมันไม่มีทางเลือกแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะก็อาจจะใช่ครับแต่คือมองว่าโอเคครับอาจารย์แกอาจจะอยากได้แบบสมจริงคนฆ่ากันจริงๆแต่ผมมองว่าสุดท้ายแล้วพอมันเป็นหนังอ่ะแล้วมันทำมาอย่างงี้มันไม่สนุกมันก็แบบต่อให้มันฆ่ากันจริงๆมันก็มันในเมื่อมันไม่สนุกมันก็แบบไม่ตอบโจทย์คนดู อาจารย์แกลืมคิดว่าเอ้ยเอาจริงนะถ้าคนมันจะต่อยกันจริงๆในโลกความเป็นจริงอ่ะมันก็ไม่ได้สนุกกันนะเอาจริงใช่ใช่เอ้ยหรือว่ามันก็อาจจะคิดแบบนี้ไงไอตอนสู้กับไรเดอร์ศูนย์แม่งเลยออกมาเป็นแบบนั้นไงหรือเขาตั้งใจทำให้ไม่สนุกหรือเขาตั้งใจให้สู้ไม่สนุกจะได้สมจริงเพราะขนาดแบบเราดูพวกพูดแบบไม่ได้เป็นแบบเราไม่ได้เป็นแฟนคลับแบบเหมือนมวยไทย MMA นะเอาจริงนะเราดูเราก็ยังแบบมันก็ยังมีความแบบเข้าไปกอดกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้สนุกเหมือนแบบคิวบูแอคชั่นเหมือนที่เราดูเหมือนในหนังแบบจอห์นวิกอย่างเงี้ยมันจะมีมุมกล้องที่แบบเฮ้ยแม่งมันเตรียมกันอะไรเงี้ยจริงๆคนทำคิวบูอะครับเป็นมือดีเลยมือดีของญี่ปุ่นเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับคือโดนโละหมดถ้าเทียบกับที่มันเป็นหนัง2เรื่องที่ผ่านมาอย่างก็อดซิลล่ากับอุลตร้าแมนมันก็ไม่ได้มีฉากที่แบบเป็นคนแอคชั่นด้วยอะครับมันก็เป็น CG ทั้งนั้นเลยนี่เป็นแอคชั่นคนเต็มตัวครั้งแรกแบบเต็มนะของเขาแล้วมั้ยเป็นงานแบบงานกำกับเต็มๆของเขาครั้งแรกด้วยฮะกำกับเขียนบทเต็มๆครั้งแรกถ้าไม่นับอีวานะครับเพราะว่าในก็อดซิลล่ากับอุลตร้าแมนเนี่ยเขาจะทำร่วมกับอาจารย์อีกคนนึงที่เป็นเพื่อนเขาอ๋อพอ2เรื่องนั้นเลยแบบอาจจะยังมีคนเบรกบ้างอันนี้ไม่มีใครเบรกไงกูจัดเต็มเลยเออใช่แบบไม่มีคนเบรกแล้วโอเคครับก็ช่วงที่ไม่ชอบเนี่ยก็รู้สึกว่าจัดเต็มเลยนะก็อยากจะให้พี่ก้ากับนินจาก็ลองมาพูดถึงช่วงที่แบบช่วงที่ชอบแล้วก็อาจจะเริ่มจากเนื้อเรื่องเลยดีกว่าเพราะว่าไหนๆก็ชอบอยู่ช่วงสปอยล์ละนินจาพาเกินได้ไหมคะเกินคือหนังครับมันจะเริ่มมาก็เอาเลยจะเป็นฉากที่ลูริโกซ้อนมอเตอร์ไซค์ฮอนโกหนีช็อกเกอร์มาอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นซีนที่อธิบายความเป็นมาว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับฮอนโกเป็นใครจนสุดท้ายก็มาเจอกับมนุษย์แมงมุมแล้วก็สู้กันฮะซีนแรกผมชอบนะครับตอนซีแรกที่เป็นรถบรรทุก2คันไล่กวดมอเตอร์ไซค์เปิดตัวมาก็ทำให้รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วว่าแบบโหแบบอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยบวกกับว่าเขาใช้ฉากจริงๆด้วยครับตอนที่ระเบิดฮะระเบิดจริงแล้วก็รถบรรทุกเป็นรถบรรทุกโมเดลครับชอบตรงนั้นแล้วเราก็จะได้เห็นแอคชั่นตอนช่วงแรกครับที่สู้กับพวกทหารช็อกเกอร์ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันเห็นแต่สีแดงพอเขากระโดดลงมาแล้วเขาก็ซัดเลยปัง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 เลยเห็นแต่เอามือบี้หัวครับที่เห็นชัดสุดแต่ว่ามันจะตัดแบบเร็วมากดูไม่ค่อยชัดเหมือนแบบโชว์ความแข็งแกร่งไงก็ไม่รู้คือกระโด
โดดไปต่อยไอ้นั่นหน้าแหกระเบิดหัวระเบิดปุ้ยไปเตะไอ้นั่นหัวระเบิดปุ้ยไปต่อยไอ้นั่นหัวระเบิดปุ้ยอย่างนี้เลยอะแล้วพอแบบเสร็จแอคชั่นตรงนั้นมันก็จะมาที่เจอกับดร.มิโตริคาวะเขาก็จะอธิบายให้ฟังว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยว่าแบบฮอนโกมาเป็นไรเดอร์ได้ยังไงเขาเป็นคนเสนอชื่อเข้ามาเองเพราะว่าฮอนโกเป็นคนที่อยากได้พลังที่แข็งแกร่งอะไรเงี้ยอืมอ๋อแล้วก็ในเรื่องอะเขาขยายความว่าพลังเนี่ยมันเรียกว่าปราณเคยดูหนังจีนไหมใช้พลังลมปราณซึ่งไอ้เข็มขัดเนี่ยมันจะดูดพลังงานโดยรอบมาเป็นปราณให้ฮอนโกไว้แล้วมันจะมีไอ้ซีนที่มันถอดถุงมือมาแล้วเห็นเป็นตั๊กแตนน่ะจำได้ป่ะนั่นน่ะคือพอเขาแปลงร่างอ่ะร่างเขาจะเป็นมนุษย์ตั๊กแตนจริงๆเว้ยแล้วก็ต้องปล่อยไอ้ปราณเนี่ยออกมาก่อนเขาถึงจะกลับร่างเป็นมนุษย์ได้อ๋อเออไอ้เนี้ยก็พอเดาได้ในตัวอย่างหรือว่าแบบเฮ้ยหรือว่ามันเป็นตั๊กแตนจริงๆเลยอะไรเงี้ยไปคีย์เวิร์ดสำคัญในเรื่องครับเรื่องปราณเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกิมมิคเป็นเรื่องหลักที่เขาใช้เล่นในเรื่องฮะมันอารมณ์เหมือนกับว่าปราณมันเหมือนเป็นพลังชีวิตของทุกคนอะไรเงี้ยทุกคนมีพลังปราณแต่ว่าไรเดอร์เนี่ยการจะแปลงร่างได้คือต้องแบบใช้พลังปราณมากกว่ามนุษย์ทั่วไปก็เลยต้องรวบรวมพลังปราณที่ถูกบีบอัดแล้วก็พัดมาตามกระแสลมเพื่อที่จะสามารถเอามาแปลงร่างได้อะไรเงี้ยครับอันนี้คือของไรเดอร์หนึ่งเนื้อเรื่องเขาก็จะดำเนินการแบบว่าเหมือนมิชชั่นอะทีละมิชชั่นอย่างเงี้ยมิชชั่นแรกก็สู้กับมนุษย์แมงมุมพอสู้ชนะปุ๊บก็ได้เจอกับคนของรัฐบาล2คนคนของรัฐบาลเนี่ยเขาก็มาข้อเสนอว่าแบบว่าให้ร่วมมือกันพวกคนจากรัฐบาลเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องของคดีที่เกี่ยวกับช็อกเกอร์แล้วทีนี้เขาก็เลยมาจับตามองลูริโกกับฮอนโกแล้วก็เลยมาขอความร่วมมือว่าแบบเรามีเป้าหมายเดียวกันคือการคนล้มช็อกเกอร์เราก็เลยมาร่วมมือกันดีกว่าทางรัฐบาลก็ให้ภารกิจแรกมาคือไปจัดการมนุษย์ข้างคาวแล้วส่วนทางรัฐบาลเนี่ยก็จะแยกไปจัดการมนุษย์แมงป่องพอไปถึงซีนสู้กับมนุษย์ข้างคาวตอนแรกลูริโกไปคนเดียวเพราะว่ายังไม่เชื่อใจฮอนโกว่าฮอนโกจะสามารถควบคุมพลังได้ลืมพูดไปอีกอย่างนึงเลยคือลูริโกในเรื่องนี้ไม่ใช่ลูกของดร.มิโตริคาวะนะไม่ใช่ลูกจริงๆแต่ว่าเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นจากพลังปราณแล้วก็เทคโนโลยีของช็อกเกอร์ในเรื่องเนี่ยจะบอกว่าเป็นเครื่องคำนวณรูปแบบชีวภาพอะไรแบบนี้ใช้คำว่ามนุษย์แปลงก็ได้หนึ่งในผลงานของช็อกเกอร์เหมือนกันอ๋อถึงว่าทำไมต้องติดตามไปทำภารกิจก็ยังงงเอ้าเขาสามารถช่วยเหลืออะไรได้ด้วยเหรอเขาคือหนึ่งในช็อกเกอร์อ่ะเขารู้เรื่องช็อกเกอร์หมดเลยคือตอนที่อยู่ช็อกเกอร์ก็คือดร.มิโตริคาวะก็สร้างลูริโกขึ้นมาแล้วก็แบบระหว่างที่สร้างลูริโกก็เริ่มรู้สึกว่าแนวคิดของช็อกเกอร์เนี่ยเริ่มไม่น่าครบแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคนทรยศแล้วก็แบบพยายามจะหาวิธีวางแผนเพื่อล้มช็อกเกอร์อะไรเงี้ยลูริโกเรียกไอ้ข้างคาวว่าลุงข้างคาวอ่ะเพราะว่าลูริโกโตมาในช็อกเกอร์เลยดูจากในเรื่องเนี่ยมนุษย์ข้างคาวก็น่าจะเป็นเพื่อนกับมิโตริคาวะน่าจะมนุษย์ข้างคาวก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาคิดไอ้พิษข้างคาวอะไรของเขาอ่ะแล้วเขาก็โชว์ให้ดูด้วยว่าพิษข้างคาวเขาใช้ยังไงซีนมนุษย์ข้างคาวเนี่ยมันทำให้ผมเห็นว่ามนุษย์ข้างคาวนี่เป็นตัวที่แบบจะพูดว่าโง่สุดในเรื่องหรือว่ายังไงดีมันเหมือนกับน่าจะเรียกว่าอีโก้บางตาเพราะว่าแบบเปิดตัวมาคืออธิบายแผนการตัวเองทุกอย่างเลยแบบมั่นใจว่าชนะชัวร์สุดท้ายทำอะไรเขาไม่ได้ตอนจัดการมนุษย์ข้างคาวนี่แบบว่าชอบมากว่าเรารู้สึกว่าไอ้ข้างคาวมันบินได้ไงอ่ะแล้วมันวิเคราะห์ด้วยนะมันบอกว่าฮอนโกเนี่ยกระโดดได้สูงแค่นี้ซึ่งมันสามารถบินได้สูงกว่าฮอนโกไม่มีทางกระโดดไปถึงมันได้ซีนแรกผมชอบมันตลกแบบว่าพอพูดเสร็จปุ๊บไซโคนบินขึ้นไปเลยไซโคนในเรื่องนี้แบบเก่งมากคือแบบพอเห็นอันเนี้ยเรานึกถึงไอเนี้ยคาเมลเดอร์สปิริตเราจะเห็นการใช้มอเตอร์ไซค์อ่ะเพื่อช่วยหลายๆอย่างให้ไรเดอร์สามารถจัดการได้มันจะมีทริคอะไรที่ใช้คู่กับมอเตอร์ไซค์ซึ่งในเรื่องเนี้ยแม่งใช้จริงๆไซโคนอ่ะมึงแม่งท่อมันอ่ะแม่งพับปุ๊ดขึ้นมาเพื่อให้แม่งแบบเหมือนยานอ่ะแล้วก็ลอยขึ้นไปก็คือแม่งแบบเหมือนบินขึ้นไปแล้วก็ฮอนโกก็เลยกระโดดขึ้นได้สูงกว่าคือมันจังหวะมันตลกเพราะว่ามันโม้ว่าฉันบินสูงขนาดนี้แต่แกกระโดดสูงได้แค่นี้กระโดดมาไม่ถึงหรอกอะไรอย่างนี้แล้วพอพูดจบปุ๊บไซโคนมันบินขึ้นไปเลยคิดออกเหมือนตบมุกกับตบมุกใช่จังหวะมันหาแล้วแบบไรเดอร์คิกนี่คือที่สุดมากเลยนะเห็นผลทันตาถีบปุ๊บตายปั๊บถีบปุ๊บตายปั๊บเงี้ยนะถ้าไม่ตายอะรุนแรงที่ชอบอีกอย่างก็คือฉากเวลาพวกมนุษย์แปลงพวกเนี้ยเวลาตายมันจะเหมือนกับในซีรีส์อ่ะในช่วงแรกๆมันจะยังไม่ระเบิดตูมตามเว้ยมันจะค่อยๆกลายเป็นฟองแล้วก็สลายปุ๊บ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 แล้วเขาก็ให้เหตุผลกำกับว่าแบบมันเหมือนกับการทำลายหลักฐานไม่ให้เหลือร่องรอยอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วช็อกเกอร์ในเรื่องนะไม่ค่อยได้ออกมาอารวาสสักเท่าไหร่โดนฮอนโกบุกไปหาตลอดเลยผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะเพราะว่ามันเป็นองค์กรลับมันจะทำอะไรแบบว่าจงแจ้งน่าจะไม่ได้คือช็อกเกอร์เนี่ยเป็นองค์กรลับที่แบบแอบกระทำอ่ะไม่ได้ออกมาทำอย่างโจ่งครึ่มเลยเงี้ยผมว่าตรงนี้เป็นจุดที่ผมชอบนะเรื่องการทำงานของช็อกเกอร์มันดูมีอะไรมากกว่าทั่วไปที่แบบว่าจะแค่ช่องโลกอะไรเงี้ยไอ้พวกมนุษย์แปลงที่มันเป็นมนุษย์แปลงสัตว์ที่เราเห็นในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของช็อกเกอร์มันแต่ละคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่างกันด้วยครับอย่างมนุษย์แมงม
ุมหน้าที่เขาคือจัดการกับคนทรยศแล้วก็ทุกคนที่แบบว่ามารู้เรื่องช็อกเกอร์อะไรเงี้ยมันข้างคาวก็คือมีหน้าที่วิจัยแผนการเพื่อความสุขของมนุษยชาติของช็อกเกอร์ก็คือมันก็ไปวิจัยเรื่องไวรัสต้นรุ่นต่อก็ทำหน้าที่วิจัยนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ไปทำสนใจเรื่องการควบคุมคนด้วยการส่งคลื่นที่ทำให้คนในหมู่บ้านใช้ชีวิตเหมือนกับมันอยู่ในรังผึ้งอะไรเงี้ยแต่ละคนมันจะมีหน้าที่ต่างกันแอบเสียดายนี่น้องแมงป่องเราเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าน้องแมงป่องแม่งเป็นนางเอกฉีดอุลตร้าแมนพูดถึงก็เมื่อกี้ถัดจากข้างข่าวปราบมนุษย์ข้างข่าวได้ก็ให้ดูว่าทางรัฐบาลก็ไปปราบมนุษย์แมงป่องได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าเขาปราบยังไงใช้วิธีไหนอะไรเงี้ยอืมเท่าที่รู้คือเหมือนใช้ปืนแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยิงยังไงให้ตายเพราะว่าตอนช่วงแรกที่เราเห็นคือมันยิงแล้วมันจะยิงไม่เข้าแล้วแบบมันตัดกวนตีนมากเลยนะมันตัดเป็นแบบว่าไอคนของรัฐบาล2คนอ่ะแม่งลุมดูจอกันแล้วก็เป็นเสียงน้องแบงค์ป๋องอ่ะคำขวัญแล้วก็แบบว่าเหมือนอ่ะจบแล้วอ๋อแต่ก็คือไม่บอกใช่ไหมว่าตายฆ่ากันยังไงก็คือไม่บอกให้ไปคิดเอาเองไม่บอกได้ยินแต่เสียงปืนกับเสียงครางของแบงค์ป๋อง คือใครไม่รู้จะคิดว่า2คนเนี้ยดูหนังโป้อยู่ในมังงะเขาจะมีบอกอ่ะว่าไอ้แบงค์ป๋องเนี่ยจะเป็นซาดิสเป็นมาโซคิสนะชอบโดนทรมานคือทางรัฐบาลเนี่ยไปสู้กับมนุษย์แบงค์ป๋องเพราะว่าต้องการพิษของมนุษย์แบงค์ป๋องมนุษย์แบงค์ป๋องจะมีพิษตอนแรกเขาจะใช้แผนการคือแบบว่าใช้พิษเนี่ยไปฆ่าคนเพราะว่ามนุษย์แบงค์ป๋องชอบฆ่าคนไม่มีเหตุผลนะฆ่าคนแล้วมีความสุขเฉยๆก็เลยชอบเขาก็เลยไปเอาพิษของมนุษย์แบงค์ป๋องเพราะว่าพิษของมนุษย์แบงค์ป๋องเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการสามารถจัดการกับพวกมนุษย์แปลงคนอื่นได้ครับเขาก็เลยไปเอามาทำเป็นอาวุธเอามาทำเป็นกระสุนรัฐบาลไปเอามาทำแล้วก็ให้ทางฮอนโกเนี่ยไปจัดการกับมนุษย์ข้างคาวแล้วพอ2ตัวนี้ตายปุ๊บก็ให้ไปจัดการกับมนุษย์ตัวต่อซึ่งมนุษย์ตัวต่อเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนของลูริโกคือโตมาด้วยกันใช่โตมาในช็อกเกอร์ด้วยกันคือไปจัดการกับมนุษย์ตัวต่อแล้วก็ได้รู้ว่าแผนการของมนุษย์ตัวต่อคือการควบคุมคนให้คนทำตามคำสั่งเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยเป็นพึ่งงานแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นราชินีเพื่อสั่งให้ทุกคนทำงานได้ตามต้องการอะไรแบบนี้จะมีซีนคุยกันนิดหน่อยมันจะมีซีนที่ถูกตัดออกไปด้วยที่เขาเผยออกมาในออฟฟิเชียลก็คือลูริโกคุยกับมนุษย์ตัวต่อเรื่องของมนุษย์แปลงอีกคนนึงที่เป็นมนุษย์แปลงพืชที่มันกินแมลงอ่ะเขาเรียกอะไรพืชที่กินแมลงมันมีสองแบบที่มันอ้าปากค้างๆเลยใช่ครับคือมันผมจำชื่อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมาใช้เป็นชื่อพันธุ์นะว่าเขามีการสร้างมนุษย์ไอ้พืชกินแมลงเนี่ยขึ้นมาด้วยนะเหมือนกับว่าการรวมระหว่างมนุษย์กับพืชเนี่ยจะไม่เวิร์กไอ้คนนั้นก็เลยตายไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เป็นซีนที่ถูกตัดไปไม่มีในหนังถัดจากนั้นก็เป็นซีนสู้กับมนุษย์ตัวต่อมันก็ค่อนข้างจะที่พูดไปแล้วว่ามันจะเป็น CG ครับมนุษย์ต่อเขาเป็นไอ้นี่ The Flash มันปิ้ว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 อันนี้นานเหมือนกันนะกว่า V2 จะโผล่นานเหมือนกันครึ่งเรื่องอ่ะครึ่งเรื่องที่มันจริงเลยโผล่เลยจะ2เพิ่มโผล่แบบช่วงท้ายขององค์2อ่ะนานจริงๆได้ดิคือระหว่างเนี้ยเขาจะมีพูดเกินๆว่าฉันเตรียมไว้แล้วเตรียมของไว้แล้วแล้วเราก็จะเห็นแป๊บๆอืมจนเนี่ยจัดการมนุษย์ต่อได้แล้วนี่แหละแล้วทีเนี้ยเขาก็จะไปนี่แหละเขาก็จะไปหาเข้าไปในฐานใหญ่แล้วพอเข้าไปในฐานใหญ่นี่แหละถึงได้เจอไปเจอกับไอ้หัวหน้าตัวบอสเนี่ยมันชื่ออิจิโร่อิจิโร่ก็แบบว่ากำลังยุ่งกับการทำโปรแกรมในการย้ายปานของทุกคนนะไปรวมในที่เดียวกันอะไรเงี้ยชื่อแผนการฮาปิตัสก็เลยให้ฮายาโตะเนี่ยเป็นคนจัดการแทนก็เลยจะเป็นฉากที่ฮายาโตะขี่มอไซค์ไล่ฮอนโกแล้วก็ไปสู้กันซึ่งอย่างกับดราก้อนบอลซีนสู้กันระหว่างฮายาโตะอ๋อคือ V2 นี่คือเป็นตัวร้ายในช็อกเกอร์อย่างเงี้ยเหรอใช่ครับใช่ใช่มันบอกว่าเป็นความรุนแรงรูปแบบเดียวกันที่เตรียมมาไว้รับมือกับฮอนโกโดยเฉพาะคืออันนี้ก็เป็นบทดั้งเดิมนะเพราะไรเดอร์2อ่ะถูกสร้างมาเพื่อกำจัดไรเดอร์1อันเนี้ยในซีรีส์ก็เป็นในเดอะเฟิร์สก็เป็นในเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกันเพราะว่ามันคือคอนเซ็ปต์ดั้งเดิมของเขาไงสร้างขึ้นมาแต่สร้างให้ดีกว่าเก่านะเพราะว่าฮอนโกนี่คืออิงคอนเซ็ปต์เดิมเลยอย่างที่บอกว่าต้องขี่มอเตอร์ไซค์นะต้องได้พลังล้มอ่ะมันถึงจะแปลงร่างได้ใช่ไหมอันนี้เป็นอีกซีนหนึ่งที่ชอบขอย้อนกลับไปตอนต้นเรื่องหน่อยเพราะว่าตอนที่มันขี่ไปแล้วแบบแม่งกดเลื่อนฟืดแล้วพับแฮนด์นี่แบบโอ้ใช่เลยเฮียนี่มันในซีรีส์เลยอันเก่าเลยแต่มันดีกว่าตรงที่ CG มันทำให้มอเตอร์ไซค์แม่งแปลงร่างได้จริงๆที่เหนือความคาดหมายคือนอกจากมอเตอร์ไซค์แม่งแปลงร่างได้จริงๆแล้วหมวกกันน็อกมือเสียบแปลงร่างได้ด้วยเนี่ยอันนี้เหนือความคาดหมายมากแล้วพอฮายาโตะมันโผล่มาฮายาโตะแม่งเปิดเสื้อโชว์อะแล้วเข็มขัดแม่งหมุนฮอนโกแม่งตกใจฮะไม่ต้องใช้พลังลมด้วยเหรอคือตามน้องเรื่องเลยเพราะว่าในซีรีส์อ่ะอิจิมันจิไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไงแค่ทำท่าแปลงร่างแล้วก็แปลงร่างได้เลยอิจิมันจินี่เรียกว่าได้ว่าเป็นรุ่นอัปเกรดจากฮอนโกะคือสามารถผลิตพลังงานปราณได้เองอ่ะโดยที่ไม่ต้องใช้พลังลมช่วยอ่ะอิจิมันจินี่คือเลวเลยใช่ไหมในเรื่องเนี่ยคือในเรื่องคือโดนล้างสมองแล้วก็จะฟังตามคำสั่งของช็อกเกอร์ทุกอย่างครับแต่มันแฟร์นะเว้ยมันแบบว่าไม่ได้แบบไม่ชั่ว 100% อ่ะไม่ได้เอาเปรียบอ่ะแฟร์อ่ะคือปล่อยให้ฮอนโกขับไปก่อนแล้วตอนที่เขาไปหยุดรถก็ถาม
ขายังบอกเลยว่ามึงเนี่ยสะสมปราณมาได้เต็มที่แล้วใช่ไหมจะได้มาสู้กันโอ้คือไม่ฆ่าตอนที่แบบว่าฮอนโกยังเป็นคนอยู่อะไรเงี้ยรอให้แปลงร่างให้แบบว่าระดับเท่ากันก่อนค่อยแบบสู้กันเออแล้วมีการสอนด้วยนะบอกว่าถ้าไม่ใส่มาเต็มที่นายรู้ใช่ไหมถ้าเกิดนายแพ้แล้วเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องถูกฉันฆ่าด้วยเพราะฉะนั้นใส่มาเต็มที่ได้เลยมีชื่นชมด้วยนะถ้าจะเคยเห็นผ่านตาฉากที่ไรเดอร์สองยกนิ้วโป้งให้อันนั้นอ่ะเห็นเห็นอันนั้นแหละคือแบบซัดกันไปประมาณนึงแล้วก็แบบว่าเยี่ยมเหมือนกันนี่นาถึงว่าคนส่วนใหญ่คนรีวิวเขาจะชอบ V2 กันนะเห็นเขาก็บอกเอ้ย V2 นี่ the best คือ Rider 2ในชินเขาจะมีคาแรคเตอร์แบบว่าค่อนข้างจะขี้เล่นนะฮะดูทีเล่นทีจริงดูไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าในความไม่จริงจังนั่นแหละก็คือมาทำให้ลูริโกรู้ได้ว่าแม้กระทั่งโดนช็อกเกอร์ล้างสมองเนี่ยเขาก็ยังสามารถคงคาแรคเตอร์ของตัวเองเอาไว้ได้ก็เลยใช้จุดนั้นน่ะเป็นจุดที่ปลดการล้างสมองของอิจิมันจิทำให้อิจิมันจิกลับมาเป็นคนปกติเหมือนเดิมก็คือช็อกเกอร์เนี่ยมันใช้วิธีการเอาความสุขจำนวนมากเนี่ยมาทับความทุกข์ทุกอย่างแล้วก็จะไม่มีความรู้สึกถึงความทุกข์ที่เคยผ่านมาในชีวิตทุกอย่างพอใส่ความสุขเข้าไปแล้วก็ใส่พวกคำสั่งของช็อกเกอร์เข้าไปแทนอะไรเงี้ยก็เลยจะฟังแต่คำสั่งของช็อกเกอร์พอสุดท้ายโดนปลดความรู้สึกทุกข์ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยก็เลยกลับมาทำให้กลายเป็นฉากฮายาโตะร้องไห้หนักมากดังนี้ลูริโกะมันเหมือนกับแบบถูกสร้างมาโดยที่มันสามารถเขียนโปรแกรมใส่ในหมวกพวกนี้ได้ว่าตลอดทั้งเรื่องเราจะเห็นว่าเดี๋ยวเขาก็จะคอยอัปเดตใส่หมวกให้ออนโกอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยแบบไปแก้โปรแกรมให้อิจิมันจิได้แล้วหลังจากแก้โปรแกรมเสร็จเท่านั้นแหละช็อกเลยช็อกกูเลยทำไมอ่ะมนุษย์แปลงกิก่าแม่งแทงตายเลยฮะใครแทงใครนะมันชื่อว่าคามาคิริคามิเลียนนะแล้วก็ชื่อย่อมันคือ KK มนุษย์แปลง KK เป็นลูกผสมเป็นผสมระหว่างกิ้งกาคาเมเลียนกับไอ้ตะกแตนตำข้าวมันใส่ผ้าคลุมล่องหนนะครับแล้วมันก็มาแทงลูริโกข้างหลังตอนที่ปลดล็อกสมองฮายาโตะตายซึ่งก่อนหน้านั้นอ่ะคอนโกก็บวกกับฮายาโตะจนโดนเตะขาหักลงมาเป็นภาพที่ตากล้อง10คนเขาลุ้นถ่ายอ่ะเออเรื่องนี้ลืมพูดเหมือนกันนะจริงๆทั้งเรื่องเนี่ยใช้ตากล้องเกิน10คนทุกฉากเลยพอเวลาตัดเนี่ยเขาก็มาดูกันว่ามุมไหนเวิร์กสุดแล้วก็ใช้มุมนั้นไอ้เชี่ยมีตากล้อง10คนนะนะเกิน10ครับกล้องมีเกิน10ตัวครับคือมีทั้งกล้อง iPhone กล้องหนังจริงๆกล้องนู่นกล้องนี่เยอะทุกอย่างครับแทบจะรวมทุกกล้องแล้วมั้งแล้วมีทุกมุมอ่ะแม้กระทั่งไอ้มุมแทนสายตาบางทีเขาก็ให้นักแสดงถือกล้องเองอะไรเงี้ยครับสงสารคนตัดต่อใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าไปเห็นในหนังอ่ะมันจะเห็นเลยครับว่าแบบเดี๋ยวอันนี้ภาพชัดเดี๋ยวนี้ภาพเหมือนเปลี่ยนมาเป็นคุณภาพ780เดี๋ยวไปเป็น480อะไรแบบเนี้ยมันแอบรู้สึกเหมือนกับว่าดู YouTube แล้วเน็ตมันไม่เสถียรนะครับแล้วก็แบบเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปชัดเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปไม่ชัดอะไรเงี้ยมันก็เลยคุณภาพไม่เท่ากันสักกันแปลกมากเลยครับอาจารย์แกถึงตัดสินใจอย่างนี้นะนี่อาจจะเป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้หลายคนด่าไม่ชอบใช่ผมคิดเหมือนกันอีซีนี้มันเป็นไอ้นี่ด้วยนะเขาอิงมาจากในซีรีส์จำได้ใช่ไหมว่า Rider 1จะโผล่มาแค่13ตอนแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น Rider 2ใช่ไหมเออซึ่งอันเนี้ยมันจะผัดเปลี่ยนเนี่ยแหละในซีรีส์เนี่ยเพราะว่าคุณฟูจิโอกะลดความขาหักเลยต้องเปลี่ยนให้มี Rider 2ขึ้นมาอันเนี้ยก็เหมือนกันก็เนี่ยไรเดอร์2กำลังจะขึ้นมาแล้วก็เลยให้ฮอนโกขาหักโอ้คือไรเดอร์2ก็เป็นคนเก็บไอตัวไอเนี่ยไอกิงกาตะกะแตนเนี่ยไอตัวมนุษย์แปลง KK นี่มันมีพูดถึงด้วยครับว่ามันเป็นมนุษย์แปลงของหน่วยของด็อกเตอร์ยมทูตอะครับแต่ว่าในหนังเรายังไม่ได้เห็นก็คือแบบเหมือนเป็นอิสเตอร์เอ็กพูดถึงว่ามีตัวละครนี้อยู่ด้วยนะอะไรเงี้ยครับอันนี้ตายจริงป่ะหรือว่าตายหลอกตายจริงจริงเป็นฟองน้ำเลยไอ้เหี้ยถ้าเป็นฟองน้ำแปลว่าจริงเออแล้วไอมนุษย์แปลง KK มันมีนี่ด้วยฮะเข็มขัดเหมือนกับไทฟูนด้วยมันอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นตัวใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาหลังจากของฮายาโตะแล้วก็เลยใช้ระบบเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะอ๋อมีนี่อีกเรื่องนึงตอนที่ไรเดอร์โผล่มาตอนแรกจะไม่มีผ้าพันคอนะผ้าพันคอเนี่ยลูริโกะเป็นคนให้แล้วลูริโกะบอกว่าแบบเป็นแบบเหมือนนักบินมันจะเหมาะกับผ้าพันคอแล้วถ้าเป็นฮีโร่มันต้องสีแดงแหละลูริโกะก็เลยเอาผ้าพันคอไปพันให้ฮอนโกเนี่ยไรเดอร์ถึงได้มีผ้าพันคอแล้วที่กูสงสัยอีกอย่างนึงก็คือพอถึงจังหวะของอิจิมันจิเนี่ยลูริโกะก็หยิบผ้าพันคอขึ้นมาแล้วก็พันให้แล้วก็พูดในอะล็อกเดิมเลยกูก็แบบอีนี่มึงพกผ้าพันคอกี่อันวะ ผมคิดอันนี้เหมือนกันเลยมันอารมณ์เหมือนสมมติว่ามนุษย์แปลงคนอื่นมันกลับตัวสมมติว่าตอนที่ไปคุยกับมนุษย์ตัวต่อมันกลับตัวเงี้ยลูริโกะจะเอาผ้าพันคอไปพันให้แปลว่าลูริโกะต้องพกผ้าพันคอไว้ในเสื้อโค้ทอาจจะพกไว้แบบหลายสิบอันอะไรเงี้ยเผื่อใครมันกลับใจจะได้เอาไปคล้องให้แล้วหลังจากที่ฮองโกขาหักนี่เขาสู้ต่อได้ปะหรือว่าเขาก็พักฟื้น
คนสู้ก็เป็นฮายาโตะครับมาสู้แทนสู้กับไอ้มนุษย์เคเคแทนนะก็ชนะคือฮายาโตะเนี่ยกลายเป็นว่าเขาอยากแก้แค้นช็อกเกอร์เพราะว่าช็อกเกอร์เนี่ยมากระทำชำเราเขาอันนี้ถ้าเกิดว่าอ้างอิงจากคำพูดของฮายาโตะก็คือปกติฮายาโตะจะเป็นคนที่แบบรักความถูกต้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโดยปกติก็คือจะเป็นนักข่าวแล้วก็จะใช้วิธีการถ่ายรูปกับเขียนคอลัมน์ในการแบบต่อสู้กับปัญหาสังคมอะไรเงี้ยครับแล้วพอได้พลังนี้มาฮายาโตะเขาก็เลยค่อนข้างจะชอบในการใช้พลังนี้แล้วก็ต้องการจะใช้พลังนี้เพื่อช่วยคนเหมือนกันแต่ว่าตอนแรกก็ไม่ได้จะร่วมมือกับอันโกเพราะว่าฮายาโตะเขาชอบใช้เดี่ยวเขาก็เลยจากไปก่อนแล้วก็เลยจะเป็นตอนที่ฮอนโกบุกไปหาอิจิโร่ที่เป็นพี่ชายของลิลิโกแล้วก็เป็นหัวหน้าช็อกเกอร์เพื่อที่จะไปหยุดแผนการของอิจิโร่คืออิจิโร่เนี่ยตอนเด็กคือแม่โดนฆ่าตายด้วยฆาตกรโรคจิตที่แบบว่าฆ่าคนแบบไม่เลือกอะก็คือไม่มีเหตุผลกลายเป็นว่าแม่ตายโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยแค่โดนฆ่าโดยใครก็ไม่รู้ที่ไม่มีความแค้นส่วนตัวด้วยทำให้อิจิโร่เลือกที่จะไม่เชื่อใจใครแล้วก็อยากจะทำให้โลกเนี่ยมันดีขึ้นด้วยการสร้างโลกที่รวมปลาของทุกคนนะไว้ที่เดียวกันมันล้างโลกในพระคัมภีร์ครับรวมวิญญาณของทุกคนไปไว้ในที่เดียวกันแล้วก็จะเป็นโลกที่ไม่มีการโกหกทุกคนจะพูดได้แค่ความจริงเท่านั้นอะไรเงี้ยครับเป็นโลกที่มนุษย์จริงๆเนี่ยไม่สามารถทนอยู่ได้แน่นอนเพราะว่าคนเรายังไงก็ต้องโกหกกันอะไรประมาณเนี้ยเข้าองค์สุดท้ายแล้วตอนเนี้ยบุกฐานละตีบอสละกลายเป็นฉากในอุโมงค์ที่เราบทกันไปอ๋อก็คือในอุโมงค์นี่คือกำลังจะบุกเข้าไปในช็อกเกอร์ใช่เข้าไปแล้วแล้วไปเจอแก๊งช็อกเกอร์ไรเดอร์ก่อนนะแล้วก็เลยไล่ล่ากันในอุโมงค์นั่นแหละคือตอนแรกอะครับเขาปล่อยซีนที่ไม่ได้ใช้มามันจะเป็นซีนที่สู้กันกับช็อกเกอร์ไรเดอร์กลางสายฝนนะตอนแรกเขาตั้งใจทำเหมือนในมังงะที่แบบสู้กันกลางสายฝนแต่ว่าพอเอามาดูของจริงแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่เวิร์กของเขาเนี่ยมันไม่เวิร์กสำหรับอาจารย์คนเดียวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่ได้ปล่อยไปให้ดูทั้งหมดนะฮะแต่ทำให้ผมรู้สึกเสียดายเหมือนกันที่แบบว่าเราได้ไปดูเป็น CG อันนั้นแทนที่จะได้ดูเป็นคนใส่ชุดจริงๆเพราะเขาทำชุดช็อกเกอร์ไรเดอร์จริงๆด้วยฮะแล้วก็ทำมอเตอร์ไซค์ของช็อกเกอร์ไรเดอร์จริงๆด้วยแต่สุดท้ายแบบกลายเป็น CG หมดเลยถ้าพี่อยู่เบื้องหลังพี่คงแบบโถจานโถจานแบบว่าลงทุนไปทั้งเยอะไม่ได้ใช้เลยฉากมอเตอร์ไซค์เนี่ยในมังงะก็มีนะมังงะที่อาจารย์อิคิโนโมริเขียนเองอ่ะมีแล้วก็เนี่ยฉากมอเตอร์ไซค์แล้วมาลุมคอนโกเนี่ยแบบนี้เลยแล้วก็พอจบไอซีนอุโมงค์นี่ก็คือนี่แหละเจอบอสแล้วตอนนี้เข้าไปตอนแรกนี่แบบว่าอลังการมากเลยนะแต่อลังการแบบมันฐานทัพใหญ่มึงมีแค่นี้เองเหรอวะอันนี้ที่รู้สึกนะเพราะพอมึงถล่มจัดการช็อกเกอร์ไรเดอร์เสร็จปุ๊บอ้าวมึงเจอบอสเลยอ่ะเหมือนกับว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวของอิจิโร่มาฮะจะเห็นว่ามันมีมอไซค์วางอยู่สองข้างมีมอเตอร์ไซค์คลาสสิกเขาอะมันเป็นมอไซค์ที่ใช้ทำไซโครนกับนิวไซโครนตอนสมัยนั้นอิจิโร่เนี่ยตอนแรกเลยที่เปิดตัวครั้งแรกเลยก็คือเราจะเห็นเขาเป็นป้ายช็อกเกอร์เหมือนกับไอ้ผนังของบอสช็อกเกอร์ในโชวะที่มันจะเป็นมีไฟดวงเดียวตอนแรกมันยังไม่เป็นคนมันทิ้งร่างเนื้อของตัวเองไปแล้วแล้วก็ย้ายตัวเองเนี่ยไปอยู่ในโลกที่มันสร้างขึ้นมันก็ตั้งใจกลับมาที่ร่างอีกรอบเพื่อที่จะใช้ตัวเองในการทำโปรแกรมนี้ให้สำเร็จแล้วก็สู้กับไรเดอร์ด้วยร่างใหม่ที่อิจิโร่มันสร้างขึ้นเนี่ยมันเป็นร่างที่รับพลังปานแบบว่าขั้นสูงสุดนะจะมีพลังปานเยอะมากก็เลยจะแบบแข็งแกร่งกว่าไรเดอร์หนึ่งไรเดอร์สองอีกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเข็มขัดของเขานั่นเหมือนกับดับเบิ้ลไต้ฝุ่นมากอันนี้เข็มขัดแล้วโอ้โหเควีสามนี่ว่าอันนี้ก็น่าจะอาจจะใช่นะแล้วก็ที่แน่นอนเลยเนี่ยดูดีไซน์แล้วชัวร์เลยเนี่ยคือมาจากอินัสแมนด้วยนะเพราะมันเป็นผีเสื้อใช่ครับคือไปดูในภาพดีไซน์ของเขาครับร่างแปลงตอนที่ยังไม่ใส่หน้ากากเป็นอินัสแมนเลยตัวสีฟ้าแต่ตอนแปลงร่างนี่แบบตอนแปลงร่างที่ยังไม่ใส่หน้ากากนะโอ้แอบแหวกนิดนึงตรงหน้ามันแหกอ่ะฟื้นแล้วก็มีอินวอร์ดโผล่มามีมุกแบบพอแปลงร่างเสร็จปุ๊บใส่หน้ากากเสร็จแม่งดึงผ้าพันคอของตัวเองออกมาแล้วก็พันแล้วก็บอกทีนี้ฉันก็เหมือนกับพวกนายแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าผมมาเองพี่น้องคนนี้ว่าน่าจะขายผ้าพันคอชัวร์เลยที่บ้านอ่ะคือในเรื่องเราจะได้เห็นภาพอิจิโร่ตอนเด็กครับอิจิโร่ตอนเด็กก็จะใส่ผ้าพันคอสีขาวเหมือนกันแล้วก็ซ้อนมอไซค์พ่อมันจะมีภาพตอนที่เป็นวัยรุ่นก็ใส่ผ้าพันคอเหมือนกันอะไรเงี้ยมันพกไว้บ้านนี้นะถ้าจะทำผ้าพันคอขายแล้วตอนที่เจอลาร์ดบอสนี่คือวี2นี่ไปด้วยป่ะหรือว่าวี2ไปโผล่ไปกันคู่เลยตอนที่สู้กันในอุโมงค์ที่บุกมาตอนแรกมีแค่ฮอนโกแล้วก็พอฮอนโกเริ่มเสียท่าปุ๊บฮายาโตะก็โผล่มาช่วยแล้วฮายาโตะก็บอกว่าหลังจากนี้ฉันจะเป็นไรเดอร์หมายเลข2แล้วฮอนโกก็เลยบอกว่างั้น2คนเราก็เป็นดับเบิ้ลไรเดอร์สิเออกินกันทั้งโลกเลยตอนนี้ตอนสู้กันอะไอตอนแรกก็ดูเหมือนจะโอเคนะมีการท่าร่ายรำแล้วก็จะดูแล้วแม่งรู้สึกเลยว่าแม่งสู้ไม่ได้ว่ะแม่งสู้ไม่ได้จริงๆอะสองคนกูนี่โดนซัดยับเลยเลือดกระอักโอ้โหเฮ้อเฮ้อเจอไอ้นี่เข้าไปพลังลมปราณแต่ยังเสือกใส่แอบใส่มุกตลกอีกนะแม่งยังใส่มุกตลกอะแบบไอ้สองคนเนี้ยเขากระเด็นไปอยู่หลังบันลังไว้แล้วก็เหมือนกับพูดว่าโอ้แม่งสู้มันไม่ได้จริงวะอิจิมัตจิสู้ไม่ได้เลยยังมีแผลอยู่อีกไหมไอ้คอนโกบอกมีอิจิมัตจิแม่งหันหน้ามาฮะหน้าแม่งตกใจมีเรื่องไปมื้อบอกตั้งแต่แรกว่าอันนี้คือเป็นช่วงที่บอกว่าที่ไปปั้มกันใช่ไหมตอนนี้เออก่อนปั้มไม่บอกมีแผลแบบถ้า
ถ้ามึงดูกูว่ามึงก็ขำได้อีจิวันจิแม่งได้จริงแบบไอ้ชื่อนี่แม่งกวนซีนจริงพอหลังจากเรื่องมีแผนเนี่ยก็เป็นไปปั้มกันแล้วอ๋อแผนก็คือไปปั้มกันแผนมันคือทำยังไงก็ได้ให้ถอดหน้ากากของไรเดอร์ศูนย์ให้ได้อะพอนโก้เลยพยายามไปจับล็อกครับสุดท้ายฮายาโตะก็เอาหัวโขกกลายเป็นหน้ากากตัวเองก็แตกแล้วก็หน้ากากไรเดอร์ศูนย์ก็แตกแล้วฮอนโกก็เลยถอดหมวกตัวเองครับแล้วก็เอาหน้ากากตัวเองเนี่ยไปใส่ให้ไรเดอร์ศูนย์เพราะว่าในหน้ากากของฮอนโกเนี่ยมีระบบที่สามารถปลดพลังปราณที่ลูริโกะครับเป็นคนใส่ไว้ให้อะไรเงี้ยเป็นโปรแกรมสำหรับยกเลิกแผนการของพี่ชายที่พยายามจะเอาปราณของทุกคนมารวมกันเนี่ยแล้วพอเอาหมวกไปใส่ให้ไรเดอร์ศูนย์อิจิโร่ก็ได้เจอกับลูริโกะที่อยู่ในหมวกลูริโกะแบบเหลือปราณตัวเองไว้นิดนึงในหมวกอะไรเงี้ยก็เลยได้คุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันก็เลยทำให้อิจิโร่เปลี่ยนใจครับสุดท้ายอิจิโร่ก็ยอมแพ้แล้วก็บอกว่าจะลองเชื่อใจคนที่น้องสาวตัวเองเชื่อใจดูแล้วกันแล้วอิจิโร่ก็สลายเป็นฟองพร้อมกับฮอนโกด้วยครับฮอนโกตายเหรอเออมันใช้ปราณไปจนหมดแล้วอะอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีพลังปราณเราจะไม่สามารถคงรูปลักษณ์ของเราได้ที่ผมบอกไปตอนแรกครับเพราะตอนจบเนี่ยฮอนโกโดนต่อยเข็มขัดแล้วก็ใช้พลังปราณไปเกินตัวอะไรเงี้ยครับก็เลยสลายเอ้ามันจะมีซีนเห็นเลยว่าจังหวะนั้นอะเหมือนฮอนโกแม่งโดนต่อยเข็มขัดปุ๊บแล้วมันจะมีดนตรีประกอบให้รู้ว่าชิปหายแล้วประมาณเนี้ยนะอ๋อคือฮอนโกนี่แม่งอัดเต็มที่เลยแต่ฮอนโกก็บอกไว้แล้วว่าเป็นหนึ่งในการเตรียมใจของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยโอ้อันนี้แซดเลยนี่หักมุมเลยนี่ไอ้นี่ไม่ได้คาดถึงที่ผมเคยถามพี่เอลว่าตอนนี้รู้ถึงเท่าไหร่แล้วครับแล้วก็ลองไปดูตอนนี้น่าจะยังว้าวอยู่อะไรเงี้ยครับไอ้เหี้ยไม่ว้าวแล้วตอนนี้สัตว์เอ็ดเคแต่ว่าไม่เขาไว้นี่ไงฮอนโกเขายังเหลือพลังไว้นิดนึงใส่ไว้ในหมวกไม่เชิงตายแบบว่ามีปราณของตัวเองอยู่ในหมวกคือเนี่ยเหตุผลที่อิจิมันจิอ่ะหน้ากากแตกแล้วก็เอาหมวกฮอนโกไปใส่แทนมันก็เลยได้กลายเป็นไอ้ที่ในรูปที่เขาโดนสปอยๆมาก็คือแบบเป็น V2 แต่แบบเหมือนเป็น V1 นี่ใช่ไหมใช่ตอนจบพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือรัฐบาล2คนเนี่ยก็เลยมาทาบทามอิจิมันจิครับบอกว่าฮอนโกเขาสั่งเสียไว้ว่าอยากให้นายรับช่วงเป็นไรเดอร์ต่ออะไรเงี้ยครับอิจิมันจิก็เลยแบบก็โอเคแต่ว่าขอ2อย่างคือขอชุดใหม่ขอมอไซค์ใหม่ก็เลยได้เป็นนิวไซโครนกับเป็นชุดนิวเลเทอร์หนึ่งแล้วก็มาเซอร์ไพรส์ไฮโตะเขาถามชื่อไอ้คนของรัฐบาล2คนเนี่ยครับว่าพวกคุณชื่ออะไรกันไอ้2คนนี้ก็บอกว่าไม่ต้องรู้ชื่อหรอกพวกเราแบบว่าเป็นคนที่ไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อหรอกไฮโตะก็บอกว่าแต่ว่าผมไม่เชื่อใจคนที่ไม่รู้ชื่อมันก็เลยเฉลยมาว่าไอ้2คนนี้คนนึงก็คือทาจิบานะอีกคนนึงก็คือทากิเฮ้ยยัดแค่ตอนดูเนี่ยคนก็กรี๊ดตอนนี้แหละเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยไอ้สองตัวนี้เป็นใครแล้วก็แทบจะไม่มีใครสนใจมันด้วยคือทั้งเรื่องมันไม่ได้ตั้งคำถามอ่ะฮอนโกก็ไม่ถามว่าชื่ออะไรไม่สนใจแต่ว่าพอฮายาโตะถามเท่านั้นแหละกรี๊ดเลยครับแต่ฮอนโกนี่คือตายจริงใช่ไหมจริงจริงก็ไปอยู่ในหมวกอ่ะกายเนื้อไม่อยู่แล้วครับแต่ว่าจิตยังอยู่ในหมวกก็จะอยู่กับฮายาโตะตอนจบก็จะเป็นฉากฮายาโตะในชุดใหม่ขี่มอไซค์แล้วก็ฮอนโกก็อยู่ในหมวกแล้วฮอนโกก็บอกว่าถึงฮอนโกจะตอนนี้จะไม่มีตัวตนแล้วแต่ว่าก็ยังสามารถรับรู้ได้รับความรู้สึกทุกอย่างได้จากอิจิมันจิสามารถรับรู้ถึงกระแสลมถึงกลิ่น ถึงทุกอย่างที่ผ่านร่างกายอิจิมันจิได้เราจะต่อสู้กับช็อกเกอร์ไปด้วยกันตลอดไปอะไรเงี้ยอ๋ออารมณ์เหมือนเป็นจาวิท ใช่ใช่จริงๆแล้วต้องมีลูริโกเหลือในหมวกด้วยแต่ว่าฮอนโกเขาสั่งเสียไว้ให้พวกรัฐบาลย้ายลูริโกไปที่อื่นที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยฮะในหมวกก็เลยเหลือแต่ฮอนโกอ้าวแล้วลูริโกนี่สรุปตายไหมคือก็ตายแต่ว่าไม่มีกายเนื้อแล้วอะถ้าตามในเรื่องก็คือแบบยังเหลือจิตอยู่ที่รัฐบาลเขาบอกย้ายไปที่ปลอดภัยก็อาจจะเป็น AI อยู่สักที่หนึ่งประมาณนั้นใช่ครับประมาณนั้น โอ้ยกูไปภาค2อะไรอย่างเงี้ยไม่กูจะบอกว่าหลังจากดูจบนะกูกลับมาอ่านในหนังสือการ์ตูนมาเปิดหนังสือการ์ตูนดูอีกทีนึงหนังเรื่องนี้ใช้แค่เล่มแรกยังเหลือเล่ม2อ๋อเหรอคือหนังสือการ์ตูนที่เป็นออริจินอลใช่มั้ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วคุยกับฮอนโกในหมวกเนี่ยคือฉากจบเล่ม1เล่ม2จะเป็นเรื่องราวของอิจิมันจิถ้าให้ผมเดาแล้วเขาทำตามมังงะคิดว่าภาค2ก็ยังเป็นอิจิมันจิถ้าเป็น V3 มันต้องเป็นภาค3ครับใช่เพราะว่าในเล่ม2อ่ะมันจะเป็นอิจิมันจิเดินเรื่องอ่ะแล้วในตอนสุดท้ายอ่ะไรเดอร์1จะกลับมาในร่างไซบอร์กคือเป็นไซบอร์กเต็มตัวเอ้ยก็ไม่แน่นะมีความหวังอาจารย์แกเผลอหลุดไปด้วยครับก็คือมันมีงานอีเวนต์หนึ่งที่เขาไปออกงานกับนักแสดงแล้วก็มีพิธีกรถามว่า คิดว่าจะมีภาคต่อไหมครับอาจารย์แกก็บอกว่าอ๋อก็เขียนภาคต่อไว้แล้วครับก็จะเป็นเรื่องของรัฐบาลที่กำลังจะอะไรกับช็อกเกอร์แล้วอาจารย์แกก็โดนเบรกว่าแบบพูดได้เหรอครับเลย
เขาก็เลยแบบเขาก็เลยแบบหยุดพูดแต่หลุดอาจารย์แกหลุดมาว่าเขาเขียนภาคต่อไปแล้วและข่าวมันก็มาพร้อมๆกับข่าวว่าอาจารย์ทำงานมา30ปีแล้วอยากจะพักเหลือเกินคืออย่างนึงที่ผมรู้สึกคาใจคือตอนจบเขาใช้ไปคำว่าอวสานนะหลังเอ็นเครดิตมันขึ้นว่าอวสานไม่ได้ขึ้นว่าแบบมีต่ออะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบมันจะจบอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะมีต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าจบมันก็คือจบไปตัวมาแล้วนะจะมีต่อไม่มีต่อก็ไม่ได้มีผลขนาดนั้นเลยเอ้ยแต่ฟังจากที่เล่ามาก็รู้สึกว่าในเชิงเนื้อเรื่องก็ถือว่าดีนะถ้าไม่ได้ดูภาพนะแต่ฟังจากเนื้อหารู้สึกว่าดีนะใช่ครับคืออย่างที่ผมบอกว่ามันมีปัญหาคือมันปัญหาหลักมันคือวิธีเล่าทั้งเรื่องมุมกล้องทั้งเรื่องการตัดพวกเนี้ยมันอยู่ที่วิธีเล่าหมดเลยถ้าเกิดว่าฟังแต่เรื่องเนี่ยผมโอเคมากผมชอบมากแล้วก็ทุกอย่างมันน่าสนใจครับมันมีการตีความช็อกเกอร์ที่แบบผมว่ามันน่าสนใจมันไม่ใช่แบบองค์กรธรรมดาแต่ว่ามันดูมีความมีสัตว์เป็นศาสนาด้วยเป็นลัทธิด้วยอะไรเงี้ยคือเขาฟังอย่างเนื้อเรื่องเขาแบบแบบก็อยากฟังต่อคืออยากรู้เฮ้ยจะไงต่อยังไงต่อแล้วแต่ว่าเหมือนที่กล้าให้คะแนนน้อยๆนี่คงแม่งมาจากการนำเสนอจริงๆอ่ะใช่ผมบอกเลยว่าแผลใหญ่สุดของหนังเรื่องนี้คือการนำเสนอเนี่ยแหละครับแสดงว่าแบบการนำเสนอของอาจารย์แกนี่มีปัญหาจริงอะเพราะว่ารีวิวหลักๆส่วนใหญ่ก็คนที่ไม่ชอบก็จะค่อนข้างจะบ่นในเรื่องการนำเสนออะไรพวกเนี้ยแบบอะไรของอาจารย์แกว่าคือแบบจะแบบเอาแต่ตัวเองเดียวเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าให้ผมพูดแบบว่าในมุมที่แบบใจดีหน่อยนะครับผมยังรู้สึกว่าอาจารย์แกยังใหม่สำหรับการทำหนังนะครับคือที่ผ่านมาแกทำแต่อนิเมะหนังที่เป็นแบบของแก 100% เนี่ยยังไม่มีเลยเพิ่งมีชีไรเดอร์เนี่ยเป็นเรื่องแรกที่แบบแกดูแลคนเดียวจัดการคนเดียวเป็นหัวเรือใหญ่ 100% อะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าแกยังใหม่อยู่แล้วก็อาจจะเป็นการผิดพลาดที่เลือกทางนี้อะไรเงี้ยเลยแบบยังรู้สึกก็ยังให้อภัยได้อะไรเงี้ยก็คือเรื่องนี้คือเป็นแบบแกคือคนเดียวเลยเป็นยืนหนึ่งคนเดียวเลยใช่ครับกำกับแล้วก็เขียนบทพวกนี้ครับแกดูแลหมดเลยที่ผ่านมาคือแกไม่ได้ดูแลเยอะขนาดนี้อย่างชินก็ซิล่าแกเขียนบทแล้วก็กำกับเรื่องแต่ว่าไม่ได้กำกับโทคุกำกับโทคุจะเป็นอาจารย์ฮิโกจิชินจิเพื่อนแกแล้วก็ตอนชินอุลตร้าแมนแกก็เขียนแค่บทไม่ได้กำกับคนกำกับก็จะเป็นฮิโกจิชินจิเหมือนกันแต่ว่าชินไรเดอร์เนี่ยแกจัดการหมดเลยผมก็เลยรู้สึกว่ายังให้โอกาสได้อยู่ครับเพราะว่าคือเขายังใหม่อยู่อะไรเงี้ยโอ้แอบเสียดายนะแบบเอาจริงนะแค่ฟังพี่ก้ากับดิจาเล่ารู้สึกแบบเฮ้ยแม่งดีว่ะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบถ้าไปดูอาจจะรู้สึกเฟลนะคือต้องไปดูอย่าไปคาดหวังเยอะผมว่าอย่างน้อยถ้าเขาปล่อยให้ทีมสตันนะฮะได้ทำงานเต็มที่ครับได้ทำงานของตัวเองที่เขาถนัดเต็มที่เนี่ยอาจจะออกมาดีกว่านี้แล้วอาจจะดูสนุกกว่านี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าตอนดูรอบแรกผมไปทางไม่ชอบไปซ้ำเพราะว่าก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันแต่พอแบบได้รู้แล้วว่าเราจะต้องเจอกับการนำเสนอแบบนี้มันก็ไปโฟกัสจุดอื่นแล้วก็ทำให้ชอบเดี๋ยวต้องหาโอกาสดูแล้วก็ต้องดูแบบไม่คาดหวังจริงแต่รู้สึกเสียดายแล้วดูเรื่องฟังแล้วดีชอบตอนท้ายมากเลยแบบความหมายแม่งมีความหมายดีเพราะว่าผมสามารถคอสเพย์เป็นฮอนโกได้แล้วเอาฟองสบู่มาถูแล้วก็เอาไปเรียงเป็นรูปคนแล้วก็ตายเอ้ยนี่ผิดคาดมากคือฮงโกตายแหละตอนที่ดูในโรงนี่ไม่ตกใจกันเลยแบบเฮ้ยไม่ฮงโกตายอะไรเงี้ยผมตกใจมากตอนแรกกูไม่ตกใจเพราะนินจามันเล่าให้กูฟังแล้วในมังงะมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะไอ้เหี้ยไอ้จ้าไอ้น้องเลยก็พี่ก้าโอเคครับแต่ก่อนพูดผมถามแล้วว่าพี่ก้าโอเคไหมผมพอพี่ก้าโอเคผมเลยบอกเลยมึงก็ไม่ต้องเล่าไม่ทุกอย่างก็ได้ฮะพี่ก้าซีเรียสเรื่องสปอยไหมครับอ๋อไม่ซีเรียสอะไรที่กูรู้มากูจะบอกมึงให้หมดไอ้พี่ก้าไม่ซีเรียสใช่ไหมโอเคไม่ซีเรียสดิจ้าอ๋อฮงโกตายครับพี่โอ้โหเป็นผมช็อกเลยนะคือไม่กูจำได้ว่าในมังงะมันเป็นแบบนั้นไงเราก็เลยไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรไงอ๋อคือในมังงะเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมเออกูอ่านมังงะครั้งแรกอะกูตกใจกว่านินจาบอกกูอีกอ่านมาเอ้าเหี้ยฮอนโกตายได้ไงวะโอ้ตอนนั้นเสียใจเลยต้องรีบอ่านเล่ม2ต่อในมังงะฮอนโกตายนี่ตายเพราะอะไรอะโดนช็อกเกอร์ไรเดอร์เก็บฮะจริงเหรอจริงช็อกโกเลเดอร์เนี่ยมีถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีถ้ารวมฮอนโกด้วยจะเป็น13ตัวนะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วอิจิมันจิก็เป็น1ในนั้นด้วยแล้วก็ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุผิดพลาดโดนปืนเฉี่ยวหัวอะไรประมาณนี้ฮอนโกก็ลากเอาไปแล้วก็ไปรักษาจนหายแหละแล้วฮอนโกอ่ะตอนนั้นก็คือบาดเจ็บประมาณนึงอ่ะแล้วก็ช็อกโกเลเดอร์ที่เหลือก็ตามมาไล่เก็บฮอนโกเด็ดขี้โคตรดักฮอนโกก็ตายโอ้ยหนังสือการ์ตูนของคุณอิชิโนโมริโชทาโร่เนี่ยดาร์กไปทุกเรื่องมึงโอ้โหช็อกเกอร์เดอร์ที่แม่งเทพเลยเนี่ยถ้าพี่เทียบซีรีส์ในซีรีส์กากมากเลยนะเก่งกว่าในซีรีส์เยอะ
แต่ในซีรีส์เขาก็พยายามให้ดูว่าเก่งนะนะคอนโกถึงต้องให้ใครไอเนี่ยไรเดอร์สองกลับมาช่วยถึงจะปราบอยู่อ๋อต้องมีฝึกพิเศษด้วยนะต้องมีฝึกพิเศษก็โอเคนะก็รู้สึกเต็มอิ่มดีนะก็สำหรับใครที่ฟังจนถึงจบก็ผมเชื่อว่าน่าจะคิดเหมือนผมไปผมว่าเนื้อเรื่องนี่ลึกซึ้งเหมือนกันนะก็ใครที่ฟังแล้วยังไม่ดูผมก็ต้องลองไปพิสูจน์ดูครับว่าเป็นเหมือนที่พี่ก้าพูดหรือเปล่าว่าแม่พี่ก้าอริจาได้ตอบเหมือนกันนะคือการนำเสนอที่แบบแม่งเอ้ยขัดใจจริงๆเลยคือฟังแล้วอะถ้าเกิดรู้สึกเหมือนมึงว่าน่าดูจังเลยแล้วไปดูแล้วแบบโอ้ยเหี้ยอะไรวะอย่าเพิ่งมาด่ากูนะเพราะกูก็บอกกันแล้วว่าเออคือเซตความคาดหวังให้ต่ำสุดเท่าที่จะต่ำได้ครับแล้วก็ดูใช่เพราะว่าตอนที่กูไปดูเนี่ยหน้าโรงถามกันจังเลยพี่คาดหวังอะไรไหมพี่คาดหวังอะไรไหมโอ้ยบอกเลยน้องตั้งแต่ดูหนังไรเดอร์มานะพี่ไม่เคยมีอะไรอยู่ในหัวเลยอย่าไปมีอะไรในหัวเลยด้นสดหน้าโรงดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะเสียดายจริงอะคือแบบคงแบบจริงถ้าผมไปดูผมก็แอบรู้สึกจะเสียดายนะเพราะรู้สึกว่าเนื้อหาแม่งเขียนดีแล้วอะในเรื่องในตัวเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วมาพลาดที่นำเสนอนี่คือรู้สึกเสียดายมากอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็คงไม่มีโอกาสได้กลับไปแก้แล้วอะไรเงี้ยคือมันยังดีอย่างนึงนะครับถ้าสำหรับแฟนจริงๆเลยอะคืออีสเตอร์เอ็กมันเยอะมากๆแบบว่าตอนดูรอบแรกผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่พอดูหลายๆรอบแล้วแบบโหแบบอาจารย์แก้วทุกดอกเลยครับเอาแค่ซีนต่อสู้นะแล้วมีเสียงจุ๊งแล้วดนตรีขึ้นมาตึดดึดตึดดึดดึดนี่แบบว่ากรี๊ดแล้วอ่ะโอ้โหเยี่ยมมาแล้วคือมันไม่ได้มีเอสเอแค่ไรเดอร์ครับแต่มันมีจากผลงานของอาจารย์ในชินอมพลิหลายเรื่องอย่างเคเนี่ยชัดเจนเออใช่ไอนักสืบเคนี่มีบทบาทอะไรอ่ะเคเป็นระบบ AI ของช็อกเกอร์ครับที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นตัวตนเพื่อที่จะได้สามารถรับรู้โลกภายนอกได้หน้าที่ของเคก็คือคอยดูว่ามนุษย์มันจะทำยังไงกันนะอ๋อคือหัวหน้าช็อกเกอร์เนี่ยหัวหน้าใหญ่ลาสบอสตัวจริงเนี่ยเป็น AI ครับแล้วเหมือนกับเขาจะวิวัฒน์ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าก่อนที่จะเป็น K เนี่ยมันใช้โค้ดว่า J มาก่อนแล้วอัพจาก J เป็น K อีกทีนึงแล้ว J ครับหน้ามันมีแค่ครึ่งซีกเหมือนที่ไคเดอร์แล้วก็มันมีประโยคนึงที่มนุษย์ตัวต่อพูดที่บอกว่าผู้ที่เกิดจากช็อกเกอร์ต้องกลับสู่ช็อกเกอร์ประโยคนี้ก็เอามาจากคิไคเดอร์ในคิไคเดอร์มันจะมีตอนที่กิลมันพูดว่าผู้ที่เกิดจากดาร์กก็ต้องกลับสู่ดาร์กอะไรเงี้ยครับอ๋อโอ้โหมันจะมีแบบอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ที่แบบว่าเป็นอิสเตอร์เอ็กในเรื่องที่มันแบบมาจากเรื่องอื่นโอ้ต้องตอบโจทย์แฟนจริงอะต้องเป็นแฟนลึกๆเลยนะ ทีนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าสมมติว่าอนาคตอาจารย์แกทำชินเรื่องต่อไปมันสามารถเป็นชินฮีโร่ตัวอื่นในจักรวาลของอาจารย์ชินโนมริเอามาอยู่ในจักรวาลเดียวกับชินไรเดอร์ได้นะมันดูเมคเซนส์ขึ้นมาทันทีเลยอย่างสมมติว่าจะทำเคต่อก็ได้เพราะเคก็มีแล้วหรือถ้าเกิดว่าจะทำคิไคเดอร์ต่อก็จะบอกว่าคิไคเดอร์เนี่ยเป็นแอนดรอยจากเทคโนโลยีของช็อกเกอร์ก็ได้เพราะว่าก็มีตัวที่หน้าครึ่งซีกเหมือนคิไคเดอร์อยู่ด้วยหรือว่าจะเป็นอินัสแมนก็ได้เพราะว่าอินัสแมนก็มาเป็นไอไรเดอร์ศูนย์ไปแล้วจะบอกว่าอินัสแมนเป็นหนึ่งในมนุษย์ที่ช็อกเกอร์สร้างขึ้นเหมือนกับอิจิโร่ก็ได้อะไรเงี้ยมันไปทางไหนมันเมคเซนส์หมดเลยมันเล่าต่อได้หมดเลยเป็นเรื่องอื่นก็ได้อะไรเงี้ยก็ใครจะไปคิดเผื่ออาจารย์แกแบบนึกขึ้นมาแบบแหมยังไงก็เป็นแฟนคลับมดแดงอยู่แล้วกูไล่แม่งใหม่เลยเออกูไล่แม่งใหม่เลย V3 Leader Man X Amazon อย่างเงี้ยโอ้โหแม่งกูจัดการเคลียร์มาเลยโชวะได้งั้นก็ดีครับเป็นจักรวาลสปิริตของตัวเองอ่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็เหมือนที่พี่ก้าเล่าไงมันก็เชื่อมโยงกันอยู่แล้วเนี่ยเป็นพวกมดแดงที่เป็นเจเนเรชันแรกๆเนี่ยมันก็เชื่อมโยงไปถึงเส้นเคอร์สเลยใช่ไหมแบล็กกับชาโดว์มูนนี่ก็มีแล้วนี่แบล็กซันก็ ไม่แน่นะเผื่อจะอนุแกบ้าพลังขึ้นมาตอนนี้แกทำมาก็ดูตอนนี้แกบอกว่าไม่มีแผนอะไรเลยครับล่าสุดที่แกออกสื่อคือแกบอกว่าตอนนี้ว่างงานในรอบ30ปีนี่แหละช่วงนี้แหละช่วงอาจารย์ว่างงานแหละ30ปีแกทำงานมาตลอดเลยเงี้ยนี่เพิ่งเคยว่างอะไรเงี้ยขอนิดนึงได้ไหมลืมพูดคือมันมีซีนนึงที่ผมชอบมากเลยมันเป็นซีนเล็กๆที่ลูริโกไล่ฮอนโกไปซักผ้าไปซักชุดวันนั้นอย่างกับลูริโกเป็นเบนให้หาวีนไปทั่วเลยมันให้เห็นด้วยว่าชุดไรเดอร์เนี่ยมันเป็นแค่ชุดอะถอดมาซักได้แล้วก็มันแบบให้เห็นว่าความเป็นคนธรรมดาของลูริโกกับฮอนโกด้วยไม่แต่คือในหนังเขาต้องใส่เสื้อโค้ทคุมชุดไว้ใช่ไหมใช่ครับคือชุดไอชุดไรเดอร์เนี่ยมันเป็นชุดป้องกันนะฮะแล้วก็เสื้อโค้ทเนี่ยคุมเพื่อที่จะปิดชุดข้างในไม่ให้คนทั่วไปเห็นอีกทีนึงอะไรเงี้ยแต่คือมันถอดชุดได้ปะได้ครับถอดชุดข้างในก็เป็นคนธรรมดาตอนมันซักอ่ะแม่งแขวนโชว์เลยอ๋อเหรออ๋อแต่คือตอนถอดออกมาก็เป็นคนไม่ได้เป็นตะกะแตนใช่ไหมแต่เป็นตะกะแตนต่อเมื่อตอนแปลงร่างเฉยใช่ไหมใช่ใช่ถอดออกมาก็เป็นฮอนโกใส่เสื้อกล้ามอ้าวแล้วทำไมเขาต้องใส่ชุดตลอดเวลาวะน่าจะเผื่อรับมือมั้งรับมือพร้อมลบอ่ะพร้อมลบก็ไม่ได้ใส่ตลอดนะเพราะว่ามันจะมีตอนเหตุตอนนอนเขาก็ถอดนะอ๋อแต่ระหว่างวันเนี่ยกูใส่เตรียมตัวไปก่อนว่างั้นเออมันมีมิชชั่นให้ทำทุกวัน
อ๋อคือมันไม่เหมือนแบบว่าเขาใส่ชุดแบบไปเวทชุดธรรมดาแล้วแปลงร่างเสร็จปุ๊บแล้วค่อยแบบหาชุดค่อยมาใส่ไม่ใช่ก็คือมันมาแค่โอโต้แค่หน้ากากนี้เหรอใช่ครับที่เหลือเป็นต้องใส่ไว้อย่างนั้นแหละฮะหน้ากากก็ไม่ออโต้นะมึงต้องใส่หมวกกันน็อกนะอ๋อก็คือเขาถึงได้ต้องถือไปทุกที่อย่างนี้เหรอแล้วผมชอบคือผมไปสังเกตทีหลังก็คือไอซีนที่อยู่ในห้องครับคอนโกมันใส่ชุดเต็มก็จริงนะแต่ว่ามันถอดรองเท้าอ่ะแล้วก็เป็นไรเดอร์ใส่แตะไอ้เออไอ้กิมมิกอันนี้ก็เจ๋งดีอ่ะเออถึงว่าไปถึงต้องใส่โค้ดชอบอีกอันนึงตอนที่ไปบุกฐานทับบอสอ่ะและอิจิโร่แม่งถามคอนโกว่านายนอนกับน้องใช่แล้วใช่ไหมไม่ถามอย่างนี้เลยอะไรเนี่ยอ้าวแล้วตัวน้องที่ต้องใส่เสื้อโค้ดเหมือนกันนี่เพราะอะไรอ่ะเพราะข้างในก็ใส่ชุดอะไรอีกไหมไม่หรือแค่ใส่ไว้เฉยเป็นแฟชั่นนี่ใช่ไหมอ๋อไม่ก็เสื้อโค้ดเขาอะเอาไว้ใส่ผ้าพันคอไงมึงเออกำลังจะบอกเออจริงๆเสื้อโค้ดเขาเนี่ยแม่งเปิดออกมาแม่งผ้าพันคอแม่งแขวนเป็นชุดเลยลายผ้าพันคอเคลื่อนที่โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันจัดไปแบบเต็มๆยาวๆก็แนะนำว่าไปเก็บที่เหลือในหนังกันเองดีกว่าเพราะยังมีพวกอีสเตอร์เอ็กอะไรเยอะเลยเพราะที่ฟังมานินจาบอกว่านี่ยังแบบเล่าแบบข้ามๆยังขาดอะไรอีกเยอะแยะผมว่าที่เล่าไปเนี่ยน่าจะประมาณ 50-60% นะครับเฮ้ยจริงเหรอโอ้ยยังขาด40เลยเหรอเนี่ยคือที่เหลือมันเป็นเรื่องของไอ้นี่แล้วภาพงานภาพเรื่องของอีสเตอร์เอ็กอะไรที่มันแบบอยู่ในภาพอะไรเงี้ยต้องไปเก็บเอาเองอยู่ในบทพูดอะไรเงี้ยครับที่ต้องไปเก็บเองเล่าไม่ได้มันไม่รู้จะเล่ายังไงใครที่ฟังถึงตรงนี้อ่ะก็ดูแล้วความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ดูครับว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กับช่องเลยครับครับกดสั่นกระดิ่งและแชร์ไปเยอะให้โลกวันนี้รู้มีกันแบบนี้นะครับไว้ถ้ามีโอกาสมารีวิวหนังเรื่องต่อไปก็จะมาประมาณนี้อีกฮะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับไป